สวัสดีครับวันนี้นาริก็ยินดีมากๆนะมีความดีใจมากๆเลยนะที่เฮียป๋องนะเอาของขวัญชิ้นนี้มามอบให้นะเป็นกรอบรูปที่ทำมาพิเศษสั่งทำพิเศษเลยนะเวลาเราถ่ายรูปเห็นไหมจะไม่สะท้อนเลยเนี่ยใช้กล้องจะมีสะท้อนแสงไฟนะเพราะว่าเป็นวัสดุพิเศษนะจริงๆนะก็มอบให้นาเล็กในวาระนะเป็นบุคลากรดีเด่นตามค่านิยม SRK Top รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือประจำปี2566นะก็มีรูปนะแล้วก็เนี่ยมีชื่อเรือเอกกิตติ์นายสารพีกลุ่มงานการพยาบาลสัญญกรรมแล้ว K ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของรางวัลที่ได้รับในค่านิยมที่บอกว่า SRK Top นะ K ก็คือ Knowledge and Sharing นะก็คือคนที่มีความรู้แล้วก็พยายามสรรหาความรู้แล้วก็มาเอาความรู้มาแบ่งปันนะนี่แหละที่นาเล็กได้รางวัลครั้งนี้ก็ตามหลักค่านิยม SRK Top นี่แหละเนี่ยส่วนข้างล่างก็เป็นความหมายของ S แล้วก็ R K Top ก็ตัว T O P เนี่ยมีความหมายเนี่ยก็เป็นของขวัญชั้นเลิศเลยนะมีมูลค่าแบบมูลค่าไม่เท่าไหร่แต่คุณค่าเนี่ยบอกหาที่เปรียบไม่ได้ว่างั้นเถอะเนี่ยขอแสดงความยินดีหรือเอกกิตติ์นายสารพีที่ได้เป็นบุคลากรดีเด่นรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือประจำปี2566จากเฮียป๋องคุณนายนกก็ต้องขอบคุณทั้งเฮียป๋องและคุณนายนกมากๆที่ยังคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลานะนี่แหละเพื่อนของนาเล็กนะที่คอยช่วยเหลือคอยแบ่งปันสิ่งดีๆนะโดยเฉพาะแนวความคิดต่างๆทำให้นาเล็กมีถือว่ามีความคิดที่พัฒนาขึ้นเยอะว่ากันเถอะนะก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้นาเล็กประสบความสำเร็จด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ